สวัสดีครับอยู่กับ Mobile Legend นะครับอยู่กับ Odette นะครับเจ้าหญิงเงือกน้อยน้อยน้อยนะครับก็เป็นสกินวงล้อหันษานะครับเราเรียกว่าวงล้อหันษานะครับหลายๆคนเรียกว่าวงล้อนรกนะครับก็เดี๋ยวกดเปิดตัวให้ดูกันอีกรอบนะครับสำหรับ Odette ครับดูการเปิดตัวโคตรอลังครับบอกได้เลยครับต้องบอกว่าสมราคาแน่นอนครับเจดเสกน้ำเป็นดาบแล้วทำไมต้องถือดาบถืออย่างอื่นได้ไหมถือว่าสวยมากครับดูจากงานสกินแล้วครับดูกับหางห้อยๆที่มีมุกเป่งประกายนะครับดูดิแหมมันช่างสนุกเหลือเกินนะครับปะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดีกว่าครับสำหรับโอเดตสกินนี้เป็นสกินวงล้อนะครับเข้าไปที่อีเวนต์ครับมาอยู่ที่หน้าตรงนี้นะครับซึ่งพี่เนี่ยฮีโร่ก็มีแล้วสกินก็มีแล้วนะครับสิ่งที่พี่อยากได้คือเอ็มเบมนะครับแล้วก็หลายๆอย่างที่พี่ไม่อยากได้อย่างเช่นแต่นะครับไม่รู้จะมาทำไมครับไม่รู้จะไปโข่งคุยกับใครนะครับอันนี้นะครับบัตร7วันไม่อยากได้นะครับชิ้นส่วนสีชมพูพี่ก็ไม่อยากได้ครับแต่ชิ้นส่วนสีชมพูยังไงพี่ก็ต้องได้อยู่แล้วนะครับได้จากไฮลอสนะที่พี่คำนวณดูแล้วเพราะว่าพี่ต้องแบนอันนี้จอเฮดสกินเนตอาลีเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ชิ้นส่วนแค่20นะครับส่วนไฮลอสเนี่ยรู้สึกว่าจะได้60นะครับเราจะแบนอันนี้40นะครับนี่เราแบนครบ4อันแล้วเราก็จะเหลือแต่เซตเอ็มเบมที่เราต้องการนะครับเมจิกดัต500โอเดตนี่ได้ทองคืน 11,000 ไฮลอสได้ทองคืน 11,000 จอเฮดได้ 11,000 พี่จะได้ทอง 30,000 จากการสุ่มนี้นะครับเราก็ได้เอ็มเบมเราก็ได้ชิ้นส่วนสีชมพูจากไฮลอสพี่ก็ภาวนาให้มันไม่ออกไฮลอสเพราะว่าพี่ภาวนาไม่ให้ถึงอันสุดท้ายอันสุดท้ายพี่เสียพันเพชรพี่ไม่อยากได้ชิ้นส่วนอยู่แล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มทีแรกกันเลยนะครับสุ่มฟรีก่อนนะครับไปเฮ้ยจ้าตกใจมันไม่ได้หรอกอันแรกอะได้ถ้าได้นี่แม่งมหัศจรรย์เลยครับได้เมจิกดัตมา125นะครับสุ่มครั้งที่2เนี่ยเราจะเสีย90เพชรนะครับไปเฮ้ไปเด้โอ้มีค้างด้วยได้เมจิกดัตมา100นะครับเพราะว่ามันจะหารครึ่งนึงนะครับได้เป็นเอ็มเบมกายภาพนะครับซุ่มครั้งที่3นะครับจะเสีย130เพชรนะครับไปเห็นป่ะมันก็จะออกแต่เอ็มเบมนี่แหละได้เอ็มเบมนักยิงนะครับอันนี้ได้เต็มเพราะว่าเอ็มเบมนักยิงพี่ยังไม่ตันนะครับซุ่มครั้งที่4นะครับ180เพชรครับโอเดตครับนี่ 10,000 ทองเป็นไงเป๊ะความจำในหัวเราดีเราเจ็บมาเยอะซุ่มครั้งที่5นะครับ250เพชรนะครับก็โอกาสได้ส่วนมากจะอยู่ที่2อันสุดท้ายแหละไม่ค่อยได้เร็วหรอกไฮลอสครับมาอีก 10,000 ทองแล้วซุ่มครั้งที่6นะครับ350เพชรนะครับขอให้ได้โอเดตเลยครับจะได้จบๆกันตรงนี้ครับแต่ว่าก็ยากอยู่แล้วครับเมจิกดัตมาอีก500ครับซุ่มครั้งที่7นะครับ490เพชรนะครับปะโอ้โหได้ไฮลอสต่อวันเลยครับนี่ครับได้40เท่ากันนะครับเห็นป่ะพี่เลยแบนอันนี้เล่นไงเพราะว่าสุ่มได้สกินไฮลอสก็ได้เท่ากันเพราะว่าสกินไฮลอสพี่มีแล้วนะครับซึ่งอย่างที่รู้อ่ะชิ้นส่วนสีชมพูพี่มีประมาณ8เข่งอ่ะแล้วสุ่มครั้งที่6ที่7ที่8เท่าไหร่วะจำไม่ได้แล้วนะครับ690เพชรแต่ว่ามันมีเอ็มเบมตัวนี้โอกาสได้เอ็มเบมสูงมากครับเออจริงๆคือมันเป็นจากความคิดล้วนๆเลยว่ารอบนี้แม่งโอกาสได้เอ็มเบมเนี่ย 80% เลยไม่รู้เป็นอะไรนะครับเพราะว่าส่วนมากของอันดีๆมันจะเหลือ2อันสุดท้ายโอ้โหจอเฮดได้ 8,000 เองครับแล้วเหลือ2อันครับเหลือเอ็มเบมแท้งนะครับเอาโอเดตโอ้ไม่มึงใจร้ายแบบนี้วะอะซุ่มครั้งรองสุดท้าย900เพชรครับไปไม่นะหยุดที่โอเดตพอแล้วหยุดยิ่งเสียแค่3,000โอ้ยรอบนี้เสียน้อยครับเสียแค่3,000กว่านะครับ
มาแล้วครับแม่นางโอเดตของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นให้ดูครับพี่จะโอ้ฉากนี้โคตรสวยเลยดูเดฉากเต็มๆแบบไม่มีอะไรบังอ่ะโอ้ยังงามอ่ะเดี๋ยวพี่เก็บไว้เป็นเปิดตัวเอาไว้อัพปกกลุ่มเล่นได้ไหม ทำเป็นคลิปอัพปกกลุ่มเล่นดีกว่าสวยดีครับก็โอเคนะครับสำหรับคนที่อยากได้โอเดตนะครับสกินนี้นะครับพี่ก็รอบนี้พี่เสียน้อยหน่อยนะครับไม่ถึงอันสุดท้ายนะครับเสียทั้งหมด 3,000 กับประมาณเท่าไหร่วะปกติถ้าสุ่มครบเนี่ยมันจะ 4,250 ครับแต่ว่าถ้าอย่างนี้ก็ลบไป500เดี๋ยวพี่คิดเครื่องคิดเลขก่อนแม่งสมองตื้อไปหมดแล้วเนี่ย4250ลบ900นะครับก็พี่เสียไป 3,350 เพชรนะครับ3,350 เพชรกับสกินโอเดตแล้วก็ได้ดาบได้ทองมา 28,000 นะครับแล้วก็ได้เอ็มเบมนะครับว้าวรอบนี้เราเสียน้อยหน่อยนะครับโอ้เพชรยังเหลืออีก3แข่งครึ่งครับก็โอเคครับจบคลิปนี้นี่ละกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ